สามหนีได้ท่านก็มาพิจารณาโดยว่าเอ๊มันเกิดอันอย่างขึ้นกับชีวิตของเฮาเนาะว่าเขาจะต้องมาตวยเฮาท่านก็มาโหอยู่กับพิจารณาว่าเอ๊แล้วที่เป็นมาในชาติก่อนๆนี่เฮาเป็นอย่างใดกะเปิ้นก็เลยโหว่ากรรมเก่ากำลังจะตวยมาตันแล้วเน้อเมื่อท่านพิจารณาได้ดังนี้แล้วท่านก็ยอมรับในทางชีวิตนั้นเหมือนกับเฮาจะเอามาประยุกต์ก็ได้คนเฮาเนี่ยถ้าช่วงชีวิตใดก็ตามกรรมเก่าตวยมาตันถึงชีวิตมันถึงบ่ม่วนที่สุดมันออกดอกออกผลนักมันถึงจะหัวว่าคนใดกรรมจะนักนี่นะถ้ากรรมนักมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลี้ยงหมูก็ขาดทุนเล่นหุ้นก็ถูกโกงเล่นหวยยังถูกขีนแสดงว่ากรรมเก่ามาตึงแล้วนะกรรมใหม่เข้าไปโซพระโมคคัลลานะท่านก็โหละเอ๊ะทางชีวิตช่วงชีวิตเฮาเริ่มจะอับเฉาลงแล้วเป็นเพราะอ๋อเป็นว่าเพราะบุพกรรมนี่เองจึงยอมเฮ้อโมโจรขัดตะกอนทั้งหลายตูบตัวเก่าเนี่ยจนแลกรานเมื่อโจรทั้งหลายจ้องท่านไว้ข้างต่างแล้วคิดว่าตึงตายแน่ๆตึงบ่รอดพ้นละกระดกกระเดียวนี่ตึงบ่ได้ละแต่ด้วยกำลังแห่งฌานที่ท่านมีอยู่แล้วท่านก็รวมประสานนะพระโมคคัลลานะประสานกายกันมาจากตรงนี้แหละอำนาจแห่งฌานที่ท่านมีรวมกันแล้วก็ไปเหาะไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นเจ้าของศาสนาในฐานะเป็นผู้ตรัสธรรมที่สูงที่สุดแล้วก็ยังนิยมฟังเทศฟังธรรมก็มาจากจุดนี้แหละโมคคัลลานะก่อนเธอมาลาจะไปปรินิพพานขอเธอแสดงธรรมให้แก่เราพระมหาโมคคัลลานะแสดงธรรมอย่างไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดกราบลาพุทธเจ้าแสดงธรรมจบเรียบร้อยก็กราบลานั่นแหละไปปรินิพพานกรรมนั้นมาตวยตันจนกระทั่งว่าบะเลือนอย่างสักอย่างกรรมอันใดที่พระโมคคัลลานะท่านหนีบ่พ้นเพราะในอดีตชาติมีอยู่ชาติหนึ่งที่ท่านเกิดแล้วเป็นบุตรชายของครอบครัวแม่นี่ก็หวังว่าลูกเฮ้ยถ้าลูกอยู่แบบนี้เนี่ยลูกจะบ่มีความสุขแม่จะอยู่กับลูกไปกี่มื้อกี่วันบ่ฮู้ขอให้ลูกแต่งงานเตอนนั้นอดีตชาติของท่านก็ตอบแม่ไปว่าแม่จ๋าผมบ่แต่งงานหรอกครับผมจะอยู่กับแม่นี่แหละครับผมจะดูแลพ่อกอยแม่เองโอ้ลูกถ้าลูกบ่แต่งงานลูกบ่มีครอบครัวถ้าแม่เป็นอย่างไปลูกจะอยู่ตัวคนเดียวแม่จึงไปนำกุมาริกาคนหนึ่งมาแต่งกันแต่งงานตัวมาอยู่กันตัวเมื่อแม่เอามาเฮ้อแล้วก็แต่งงานกันไปแต่บังเอิญว่ากุมาริกาที่เอามาอยู่ตัวเนี้ยเป็นมิจฉาทิฐิจวนกับพระโมคคัลลานะอดีตของท่านนั้นเนี่ยบ่เปิงอกบ่เปิงใจกับป้อผัวแม่ผัวพิษหัวกันด้วยตลอดมักบ่ชอบละฮักเปิ้นหักตัวป้อใจคนเดียวแต่ป้อแม่บ่ชอบจึงเป็นที่มาของคำว่าลูกไปกับแม่ผัวจึงเหมือนดุ้นหลวกับหน้าผากก็มาจากเรื่องเนี้ยหึญาติเฮามึงจะเอาอย่าได้กะกูบ่ชอบกันแล้วหรอเมื่อบ่ชอบไปบอกเฮ้อสามีสามีบ่ค่อยเชื่อเลยวางแผนป้อแม่ออกจากบ้านเอาเม็ดถั่วเป็นงานรวยไปตามบ้านผัวปิ๊กมาถึงไอ้พอเนี้ยฝีมืออีแม่ไอ้พอเนี้ยแพ้ก็บ่ได้ซักไอ้พอเนี้ยมอหายตะไลปากจนกระทั่งว่าโอ้เฮาอี้ล้ำกันเด้อถ้าจะให้ข้าเจ้าอยู่กับไอ้อี้ตลอดนี่นะต้องบ่มีพ่อบ่มีแม่ถ้าจะอยู่กับข้าเจ้าพ่อแม่ต้องบ่อยู่เชื่อฟังแล้วความเป็นมิจฉาทิฐิก็เลยลวงพ่อแม่เข้าไปในป่าด้วยยาน้อยไถเป็นเกวียนนะครับว่ายาน้อยนี่น่ะไปถึงละกลางตังละบอมันเงียบสงัดละบออย่างจะไปป่งชีวิตจะเอาไปฆ่าพ่อแม่อยู่บนนี้ก่อนเนอกำเชือกนี่ตัวอยู่ที่นี่อันเดียวนี่โจรมาอยู่ตั้งหน้าลงไปปุ๊บพ่อแม่ที่แก่เท่าแล้วบ่ได้หวังหยังพ่อจายหนุ่มคนนี้ทำเสียงเป็นมหาโจรว่าอึกอักอึกอักกำดาบกันอย่างตุ๊บตึงพ่อตุ๊บตรงแม่ศรัทธาทั้งหลายเชื่อกันว่าพ่อแม่บ่สามารถตัดขาดจากลูกได้ดีชั่วก็ลูกผิดถูกก็เลือดจะเฉือนจะเชือดไม่ใช่จะง่ายสุดจะตัดถึงจะล้มจะตายก็อดอะไรไม่ได้เลยกรรมที่แม่พร่ำออกจากปากแม้ขณะว่าเลือดอาบหน้าที่สุด
ลูกจ๋าลูกจ๋าหนีไปเน้อบ่เดี๋ยวนี้โจรมาตุ๊บพ่อแม่พ่อจะชิงเอาสมบัติลูกหนีไปไกลๆเน้อลูกหนีไกลๆโอ้บัดนั้นขาดคำไม้หัวที่ปากบับเรียบร้อยตายถึงพ่อถึงแม่บับสนคำพร่ำวอนนี่คือหลงเมียลืมพ่อลืมแม่บาปกรรมมาตุฆาตปิตุฆาตในภพชาตินั้นไม่เคยหายไปไหนเลยติดเป็นเงาตามตัวท่านมาโดยตลอดแม้จะบรรลุพระอรหันต์แล้วก็ตามแต่กรรมส่วนนี้มันยังตวยมาตันอยู่ทำอย่างไรได้อย่างนั้นนี่คือข้อที่2ว่ากรรมศรัทธาเป็นอย่างนี้ข้อที่3คือวิปากะแปลว่าออกดอกออกผลตามนั้นสุดท้ายประโยคสุดท้ายว่าเราต้องได้รับผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้น3ประโยคนี้คือเชื่อลั่งกฎแห่งกรรมเชื่อว่าจะได้รับผลและเชื่อว่าตนจะได้รับการได้มีความเชื่ออย่างนี้ได้ต้องส่องด้วยปัญญาปัญญาในข้อที่2คือปัญญาโลกัสมิงปัจโชโตปัญญาต้องมาเชื่อมกับศรัทธาในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงนั้นเริ่มต้นที่ศรัทธาสูงสุดคือปัญญาคลุมไว้ทุกข้อบ่เคยมีศรัทธาอย่างลอยๆอย่างเดียวจะต้องมีปัญญาคมอยู่โดยตลอดเป็นอย่างไรปัญญาต้องคมเพราะปัญญาเป็นเครื่องส่องแสงสว่างเช่นในศาลานี้มีไฟฟ้าเป็นเครื่องส่องนี่คือส่องให้เห็นว่าอันใดเป็นพรมสีแดงสีน้ำเงินอันใดเป็นคึกอันใดจะต้องบัดต้องสะดุดเพราะปัญญามันส่องเหมือนทางชีวิตของคนนั้นถ้ามีปัญญาจะต้องเห็น3ทาง 1. อปายโกศลรู้เหตุแห่งความเสื่อมและโทษเอชีวิตนี้อะหยังพ่องจ้าทำแล้วมันจะเป็นโทษเป็นภัยก่อนยังเหียแล้วประการที่2ทางที่2ก็คืออายะโกศลแปลว่าโหเหตุแห่งความเจริญและเป็นสิ่งดีมีประโยชน์สิ่งใดที่ดีและมีประโยชน์ก็ต้องทำสิ่งนั้นและประการสุดท้ายคนมีปัญญาจะต้องมีอุปายะโกศลแปลว่าหูจักวิธีการที่จะทำให้ว่าอันใดมีความเจริญอันใดมีความเสื่อมวิธีการเหล่านี้ปัจจุบันสังเกตได้จากการดำเนินชีวิตเป็นหลักเตี้ยวหันก็ว่าโอ้คนนั้นเปิ้นอย่างประสบความสำเร็จหาละเฮายังบ่เหมือนเปิ้นมันไปเหมือนได้ใดหันเปิ้นแปลงอะไรกับลู่แปลงบ่ได้เปิ้นหมดไปใส่สารเก้าบ่ลำไยกับโลไปใส่ได้เปิ้นมาใส่กิโลมันเต็มโต๊ะดีหึหาจะแฮวเหรอเปิ้นเฮาจะเอา12กิโลมันจะหน่วยนักตายหมดมันเกินไปอ่ะอาตมาภาพจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนมีปัญญามันกึดจะใดเนาะในทางการตลาดมีละอ่อนคนหนึ่งโอ้ไปร้านอาหารเปิ่นไปฉันโอ้ก๋วยเตี๋ยวบะไดนี่นะมันเขียนป้ายจนหลู่ขนาดมันเขียนว่ามันก็น่ากินเนาะก๋วยเตี๋ยวสุดดั้งเดิมสาขาที่9ปะโถโอ้มันถ้าจะลำขนาดแล้วก็ลำได้นะอีเนาะก็ฉันไปอันน่ะก็เลยถามเฮากะสาขาที่9มาได้จะได้ละ8 7 6 5 4 3 1 9เดิมมีแต่ไหนอ๋อท่านอาจารย์ครับอันสาขา9นี่สาขาแรกครับโหแล้วมันยังเป็น9อ่ะอ๋อผมคิดว่าถ้า9มันแล้วเนี่ยนะผมก็จะไปตั้งที่8 7 6 5 4 3 2 1เนาะหาเงามันลวกนะเนี่ยพวกน้องอุบายวิธีอ่ะตอนนี้ท้าพิสูจน์ท่านทั้งหลายไปก็ได้เอาไปที่หลังมอก็ได้ตอนนี้มันมีวิธีการเกิดใหม่ๆเข้าซอยกันเปื้อนเคยได้ยินก่อนแม่ใกล้หัวป่ะมันมีตั้งใกล้หงยาสวนดอกเนาะมันไปได้ก็กินข้าวซอยมันได้ตึงเพชรได้ตึงรถบีบปะนายมันซ้อมสะใส่พริกมันเพชรอ่ะแล้วนางพยาบาลพูดชุดข่าวหมดอ่ะฉันอันกินข้าวไม่ได้ก็มันจะเปื้อนเนาะร้านเพื่อก็เลยเกิดว่าเออเนี่ยใดจะเฮือคนกินได้อย่างสดใสไปถึงปุ๊บบะแจกอย่างอื่นแจกผ้ากันเปื้อนก่อนของขอเรียบร้อยมัดเอามันจะเอามาคิดแต่มันเปื้อนปุ๊บเซตแล้วปุ๊บกินเรียบร้อยปุ๊บก็ผ้ากล่ององยอกวางที่โต๊ะแต่งชุดขาวปิ๊กอย่างเก่าปตทบดีนี่ได้จองคิวเข้าน่าจะบอกเพื่อนก่อนเพราะฉะนั้นผายเอามาทำได้จำดองก็ได้แล้วลองคนเข้ารูปรูปมันก่อนหันแล้วยังอุปายะโกศลไปได้ว่าปัญญาในทางธรรมโอ้อย่างนี้อย่างเดียวก็จริงแต่เขาก็ต้องหูทางปัจจุบันว่าอุปายะโกศลคืออย่างเพื่อนเขาว่าคิดต่างในทางสังคมนั่นเองผายเกิดบ่เหมือนเจ้าบ้านเจ้าเมืองเพื่อนแต่เกิดก็ต้องบ่หื้อล้ำสูตรนะก็อย่างที่ว่าเด็กอะเก้าบัลลังใหญ่นี่มันใส่กี่กิโลก็กิโลงกุยแฮวสัก3กิโลมันตายเลยนะมันบ่เหมือนป้นล้ำไปแล้วป้นห้องขี้โลบยังบ่ฮู้ว่าทางไปทางมาจึงประมวลเฮ่อเฮาท่านทั้งหลายได้เข้าใจแล้วก็
ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าในเมื่อมีศรัทธาศรัทธาที่มั่นคงจะส่งถึงปัญญาที่พ้นทุกข์ได้นั่นก็คือ 1. ตถาคตโพธิศรัทธา 2. กัมมะศรัทธา 3. วิปากศรัทธา 4. กัมมัฏฐกตาศรัทธาแปลความเป็นภาษาไทยได้4ประโยคว่าเชื่อว่าพระตถาคตตรัสรู้ธรรม 2. เชื่อกฎแห่งกรรมโดยมาก3เชื่อวิบากว่าส่งผล4เชื่อว่าตนจะได้รับแล้วก็เชื่อเรื่องของทางปัญญาว่าหูเหตุใดอันใดจะเป็นโทษเป็นภัยกว่าย้างเหียหูว่าอันใดเป็นประโยชน์ก็เร่งกระทำและหูว่าอันใดเป็นอุบายนั่นแหละต้องเร่งรีบกระทำเฮ่อสัมพันธ์กันแล้วชีวิตเราจะเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาที่มั่นคงจะส่งถึงปัญญาที่พ้นทุกข์ดังติอัตมาภาพได้เตเตสนามาเฮ่อแก่คณะสงฆ์คณะศรัทธาทั้งหลายซึ่งในค่ำคืนวันนี้หมายมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองและพระสงฆ์องค์เจ้าพระอาจารย์กรรมตั้งหลายตลอดถึงพระสงฆ์ผู้เข้าปริวัติกรรมทุกรูปทุกตนและคณะศรัทธาครูอุปถากทุกท่านหมายมีศรัทธาคุณมุกคุณพรทิพย์รดตรการพร้อมครอบครัวและญาติพี่น้องศรัทธาคุณหญิงสมนึกเปรมวัฒนะศรัทธาดร.ศักดิ์ชัยดร.สุดาวันเตชะไกรศรีศรัทธาดร.วนิดาบดินทร์ภักดีกุลศรัทธาคุณแม่บุญธรรมจงประสิทธิ์ศรัทธาคุณพ่อสงวนคุณแม่วิไลพรพิทักษ์เซนศรัทธาแม่ชีวรรณาพลังและแม่ชีกนกศรีสิทธิชัยคณะศรัทธาชุมชนหมู่บ้านที่4บ้านขวงเปานำโดยพ่อหลวงดวงแก้วใจคำศรัทธาชุมชนหมู่ที่1บ้านดอยแก้วนำโดยพ่อหลวงวิทยาพรหมบ้าน2และหงเฮียนผู้สูงอายุวัดพระธาตุ4จำตองทุกคนทุกท่านตั้งอกตั้งใจรับฟังพระธรรมเทศนาด้วยพละอานิสงส์ที่ได้รับฟังนี้ก็ขอให้คณะสงฆ์คณะศรัทธาทุกคนทุกท่านมีความสุขกายสุขใจเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติกันจงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาหันว่าปอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการระชันนี้อันธรรมยังสาธุกะลังกะโลมาเสสาธุ